สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ที่เดี๋ยวมีคนมองสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่เมืองมัทธุราค่ะทุกคนตอนคิมขอโทษนะอาจจะแบบไม่ค่อยมองกล้องเท่าไหร่นะเพราะว่าคิมกำลังจัดการกับความเครซี่บนท้องถนนอยู่นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คิมมีแพลนเยอะมากที่จะไปหลายที่มากๆนะคะแต่ปรากฏว่าคิมตื่นสายค่ะทุกคนเพราะเมื่อวานเนี่ยเดินทางทั้งวันนะคะก็นี่เลยตื่นบ่ายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันชิลๆแล้วกันนะคะทุกคนอาจจะเดินเล่นในเมืองคิมตั้งใจว่าคิมอาจจะเดินเข้าไปในตัวเมืองนะคะทุกคนซึ่งน่าจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงในการเดินนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเดินสำรวจเมืองเดินเล่นๆชิลๆไปก่อนนะคะซึ่งพรุ่งนี้จะมีวันที่สำคัญมากๆเลยก็คือเป็นวันเทศกาลโฮลี่นะคะหรือว่าวันศาสตร์สีของอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาเริ่มเล่นศาสตร์สีกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของเกี่ยวกับเทศกาลโฮลี่ขายด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อฮิ้วเสื้อเชิ้ตนะคะมีสีสำคัญมากแล้วก็บางร้านอ่ะมีปืนฉีดน้ำขายด้วยทุกคนฟิลเหมือนสงกรานต์มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นแบบวันก่อนโฮลี่1วันเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมสำคัญอันนึงค่ะที่เขาเรียกว่าโฮลิกาดาหันนะคะทุกคนตอนที่คิมเดินมาเนี่ยทุกประมาณกับทุกหัวซอยเลยทุกคนจะเริ่มมีการเตรียมพิธีแล้วนะคะคือจะมีเป็นกองหินมีรูปปั้นพระนางโฮลิกาดาหันไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีพวกผู้หญิงนะคะแถวบ้านเนี่ยเอาแบบสายสิญมาเดินคล้องบางคนก็อ่ะรดน้ำรอบๆนะคะเหมือนพรมน้ำพรมน้ำนะคะแล้วก็โปรยดอกไม้บ้างนะคะแล้วก็เอาพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยมาวางไว้นะคะเป็นการไหว้ยิ่งขอเดินก่อนแล้วตอนนี้น่ากลัวมากเลยตอนนี้คิมเดินมาที่ถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนคือมันวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมประมาณล้านเท่านะคะทุกคนรถเยอะมากนะคะคนก็เยอะมากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นแบบร้านขายของเยอะมากเลยแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้คิมโคตรหิวอ่ะโคตรหิวอ่ะทุกคนแต่ว่าคิมอ่ะไม่รู้จะไปกินร้านไหนดีนะคะยังเลือกร้านไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้วุ่นวายมากดูแล้วก็เดินข้างหลังคิมก็มีคนมองด้วยนะคะเดี๋ยวคิมจะต้องหาทางไปสักที่ไหนสักที่นึงก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วงงมากดูคนเยอะมากเลยคิมต้องเดินผ่านเส้นนี้อ่ะทุกคนต้องเดินยังไงวะต้องเดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นน่ะมันไม่มีทางเดินเท้าเลยทุกคนไปค่ะ thank you น่ากลัวมากนี่น่าสนใจมากเลยนะคะคิมมาเจอแบบกำแพงที่เขาเพ้นเป็นเหมือนพระเจ้าคริสนาหรือเปล่าแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่า Six Pillars of Sanatan Dharma อะไรสักอย่างเนาะ The Eternal Religion ก็1 Truthfulness ก็2 Compassion ก็3 Austerity ก็4 Cleanliness ก็5 Charity แล้วก็ข้อ6 Spiritual Education 5ข้อของ Bhagavad Gitaพระเจ้าอยู่ตลอดไปวิญญาณพวกเราอยู่ตลอดไปสสารอยู่ตลอดไปเวลาอยู่ตลอดไปแต่ว่าความทุกข์ทรมานไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป Save trees plant trees
save daughters and educate daughters ดูถนนอินเดียดิยังเฟี้ยวเลยเป็นท่อน้ำนะคะแล้วก็อ่ะไม่มีทางเข้าบ้านใช่ไหมได้ฉันถมข้ามสะพานเราเองเลยตอนนี้คิมมานั่งพักอยู่ริมถนนนะคะทุกคนจะให้ทุกคนดูซึ่งสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้นะคือให้ดูเลยใครไปประเทศเมืองร้อนๆ นะรอสักหนึ่งนะต้องใช้อันนี้เลยสเปรย์ตางูเย็นชิบหายอย่างดีหอมแป้งตางูเย็นมากตอนเนี้ยนึกว่าอยู่คนโลกเหนือนะคะอีกเนี่ยคิมต้องเมื่อกี้คิมเพิ่งนั่งดูแมปอะจากตรงเนี้ยเดินไปที่โฮลี่เกตเนี่ยตรงประตูอะค่ะประตูแบบตรงกลางเมืองอะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะถ้าเกิดเดินแล้วไม่แวะนะแต่นี่คือแวะตลอดทางเลยทุกคนก็น่าไปก่อนนะน่าจะซีดนะคะทุกคนเพราะว่าทำลิปหายนะคะโอ้น่าซีดมากเลยเนาะเออแต่ก็ช่างเถอะทุกคนคิมเดินมาเจอย่านหนึ่งนะคะคิมจะเรียกมันว่าย่านไฮเทคแต่ทุกคนเพราะมันมีแต่สินค้าไฮเทคไอทีเยอะมากเลย Acer ก็มี HP World ก็มี Dell Lenovo แต่ว่ามันนี้มันปิดหมดทุกร้านเลยไม่แน่ใจว่าปิดไปเทศกาลโฮลี่หรือว่าเจงกระบงกงเกลโดนเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เขาขับผ่านอะสาดเต็มๆร้อนมากตอนนี้คิมเดินมาถึงตรงไหนก็ไม่รู้นะคะมันเป็นเหมือนมันตึกอะตึกแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีคนเป็นเหมือนตึกร้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างขอให้เดินไปนะคิมเห็นน้องวัวด้วยทุกคนดูน้องวัวสิน้องวัวดูน้องหมาตัวนี้ดิเห็นปะมันนอนนิ่งมากอะถึงแม้ว่าจะมีคนเดินผ่านหรือว่ารถขับผ่านเฉียวมันขนาดไหนก็ตามมันต้องแบบค่อนข้างมั่นใจในถนนสายนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าเจ้าถิ่นนะคะมันมั่นใจมากว่ามันจะไม่โดนชนนะคะทุกคนตอนนี้คิมกลับเข้ามาในถนนเส้นใหญ่แล้วนะคะจากที่แบบเงียบมานานตอนนี้กลับมาวุ่นวายกว่าเดิมนะคะทุกคนวุ่นวายมากตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันคึกครื้นกว่าเดิมนะคะของขายเยอะมากแล้วก็ตอนนี้มีคนอ่ะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นนะคะก็จะสาดสีกันนะคะเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะคิมไม่รู้จะพูดอะไรนะคะทุกทีตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตำรวจมาตำรวจมาI'm not afraid to die.
ตอนกลางคืนแม่งวุ่นวายกว่าตอนกลางวันอีกอ่ะโคตรปวดหัวถนนแม่งแบบเล็กๆนะทุกคนแต่แม่งมีมา10เลนนะอ่ะก็คือแบบขับรถกันเก่งมากแล้วก็ทะเลาะกันเก่งเมื่อกี้เพิ่งมีรถอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะล้มต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะคือเขาชนกันเว้ยทุกคนเฮ้ทุกคนตอนนี้นะคะคิมกำลังอยู่หน้าตอนนี้คิมแบบว่าไปอาบน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังรออยู่หน้าตรงกองเพลิงนี่นะคะรอจะเผานะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเวลาการเผาของมันนะซึ่งคิมดูในเน็ตมาเขาบอกว่ามันประมาณ6:30ถึงประมาณ20:30นะคะทุกคนแต่ว่าคิมแบบยังไม่เห็นเขาจุดเลยอ่ะจริงๆมันมีจุดก่อนหน้านี้คิมเดินผ่านมาแล้วนะแต่มันเงียบมากเลยก็เลยมาเดินจุดนี้จุดนี้มันดูวุ่นวายหน่อยนะคะนึกว่าเขาจะจุดแล้วแต่จริงเขายังไม่จุดเลยคิมก็เลยถามคนแถวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มจุดตอนประมาณ20:30ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคิมจะไปหาของคิมก่อนว่าตั้งแต่เช้ามาคิมกินแค่ไอ้กล้วยอ่ะลูก2 ลูกอ่ะทุกคนคือยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะแล้วก็หิวน้ำมากเดี๋ยวคิมไปหาอะไรกินลองท้องก่อนนะโอเคไปแล้วด้านหลังของคิมนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนวัดหรือเหมือนอะไรสักอย่างนึงที่เขากำลังทำพิธีกันอยู่นะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีแบบว่าให้ซื้อดอกไม้ตรงข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปไหว้ข้างในเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะน่าจะเป็นพระกิษณะตอนนี้คิมมานั่งกินโมโม่นะคะอยู่ที่ข้างหน้าตรงที่เขาเผาเลยเพราะว่าคิมกำลังหาที่นั่งอยู่นะคะแล้วก็เห็นเขาขายข้างทางนี่น่ากินไหมว่าร้อนมากทุกคนตอนนี้คิมมายืนรออยู่ข้างหลังนะคะนี่ก็ยังเงียบอยู่นะคะตอนแรกเขาบอก20:30คิมยืนรอก็แล้วตอนนี้20:30กว่าแล้วก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าเขาจะมาจุดแล้วคิมก็เลยถามคนอื่นเขาบอกว่าอาจจะมี20:00บ้างแล้วบางคนก็บอกเที่ยงคืนบ้างคิมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเงียบแล้วนะคะแล้วก็คนเริ่มไม่มีแล้วคิมรู้สึกว่าคิมอยู่ข้างนอกดึกเกินไปแล้วอะทุกคนมันจะสะมุ่งแล้วคิมก็ค่อนข้างแบบแอบกลัวนิดนึงเพราะว่าจะต้องเดินกลับไปที่โรงแรมอีกแบบเกือบ10 นาทีได้เลยนะคะก็เลยคิดอยู่ว่าจะยังไงดีจะยอมแพ้ไหมหรือว่าแบบพอแค่นี้นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้มีโอกาสเห็นเขาก่อไฟเผาพระนางโคลิกาเอาไงดีงั้นวันนี้คงต้องกลับละมั้งไม่เป็นไรถือว่าเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเริ่มจุดแล้วมาแล้วมาแล้วมันก็มาเยอะนี่แล้วใครไม่รู้ประวัติเดี๋ยวคิมขออ่านประวัติคร่าวๆของการทำพิธีโฮลิกาดาหันนะคะที่มาของวิธีการทำพิธีกรรมโฮลิกาดาหันนะคะก็คือมีเจ้าแห่งอสุรนามตนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าหิรัญยกษ์สิบ
นะคะไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะเขาว่าเคยได้รับพรจากพระพรหมให้ตัวเองอ่ะเป็นอมตะด้วยความที่เขาเป็นอมตะทุกคนเขาก็เลยเลิงนะคะไม่มีใครฆ่าเขาได้ใช่ไหมเขาก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเคารพบูชาตัวเองแต่ลูกชายของตัวเองแท้ๆนะคะที่ชื่อว่าประหลาดเนี่ยไม่ยอมบูชาตัวเองค่ะแต่กลับไปบูชาพระวิษณุนะคะก็เลยทำให้อสูรเนี่ยโกรธมากๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะฆ่าลูกชายตัวเองทิ้งนะคะซึ่งหนึ่งในวิธีที่เขาต้องการจะฆ่านะคะก็คือการหลอกให้ลูกชายถูกเผาทั้งเป็นค่ะก็คือจะหลอกให้ประหลาดนะคะที่เป็นลูกชายเนี่ยเข้าพิธีบูชาไฟพร้อมน้องสาวของตัวเองนะคะที่ชื่อว่าพนางโฮลิกานะคะซึ่งพนางโฮลิกาเนี่ยเคยได้รับพรพิเศษนะคะว่าไฟเนี่ยไม่สามารถทำร้ายเธอได้แต่ปรากฏว่าพอสองคนนี้นะคะเข้าไปอยู่ในกองไฟนะคะพนางโฮลิกากลับถูกเผาไหม้นะคะทุกคนแต่ว่าประหลาดไม่เป็นอะไรเลยทุกคนเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าพรที่โฮลิกาได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ก็คือว่าเธอเนี่ยจะต้องเข้ากองไฟคนเดียวนะคะถึงจะไม่โดนเผานะคะเอาแล้วทำไมประหลาดถึงแบบไม่โดนเผาไปด้วยล่ะก็เพราะว่าประหลาดเนี่ยเขานับถือพระเจ้าวิษณุใช่ไหมก็เลยไม่เป็นอะไรจากไฟเลยดังนั้นเนี่ยทุกคืนก่อนวันโฮลีนะคะชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็จะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็จัดพิธีเผานางโฮลิกาค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเผาทำลายความชั่วร้ายนะคะให้ธรรมะมีชัยชนะอยู่เหนืออาธรรมนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะครีมแบบกำลังมาดูพิธีนะคะแล้วก็มีเพื่อนใหม่2คนนะคะHi, let me introduce yourself. My name is Bhavishu Kumar. I'm from India. I'm 15 years old. Okay. My name is Shankla. I'm 15 years old from India. Okay. เขาบอกว่าเขาอยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อยากรู้จักเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเขาเลยมาทักครีมนะคะ Thank you. Thank you.